อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแชร์กันมากเลยเป็นที่จดจันบนทั้งโลกโซเชียลแล้วก็โลกจริงนะคะกับเรื่องที่มีพระพิสุกรูปหนึงเนี่ยมีเลือดไหลออกจากตัวเลือดไหลออกจากหัวเหงือ่อออกเป็นเกล็ดแข็งแลักษณะคล้ายพระธาตุจะเป็นอภินิหารอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ล่าสุดอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะได้ออกมาเฉลยข้อเท็จจริงแล้วล่ะคะ่ะ จากกรณีที่มีการกล่าวถึงปมปริศนาพระภิกษุรูปหนึ่งที่ตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดจัังหวดนครศรีธรรมราชอ้างว่าเหงื่อและเลือดที่ไหลออกจากร่างกายนั้นเมื่อแห้งก็จะกลายเป็นพระาธาตุเป็นเม็ดคล้ายลูกแก้วเล็กๆสีชมพูดแดงญาติโยมต่างนำกลับไปกราบไหว้บูชาจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์มากเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดนะคะรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k วีรชัยพุทธวงศ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะพร้อมกับโชว์ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับสื่อมวลชนได้พิสูจน์ด้วย โดยระบุว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ค่ะที่นำมาทาตัวหรือเปื้อนตามเสื้อผ้าเมื่อเหงื่อออกเนี่ยก็จะดูดน้ำกลายเป็นเม็ดเม็ดเหมือนพระาธาตุ ส่วนภาพที่สีสะแตกน่าจะเป็นเลือดซึ่งก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วเมือ่อไปสัมผัสกับเม็ดพอลิเมอร์ก็จะดูดเข้าไปกลายเป็นเม็ดๆสำหรับเม็ดพอลิเมอร์ดังกล่าวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปหรือจากผ้าอ้อมเด็กก็มีมเช่นเดียวกันเป็นเทคนิคซึมซับไงยใช่ะะที่มีอยู่แล้วนะฮะถูกต้องนะคะโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอการทดสอบแล้วก็ทดลองเม็ดพอลิเมอร์จากต่างประเทศประกอบไว้ด้วยนะคะก็อยู่ในโพสต์ Facebook ของอาจารย์นี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะโอ้โหก็จะฟูขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นเป็นเม็ดเลยถ้าเนี่ยเป็นเม็ดลงมาเลยขอบคุณอาจารย์จริงๆดีใจที่นอกจากอาจารย์เจตแล้วนะฮะยังมีท่านอาจารย์ที่ช่วยเราด้วยในเรื่องนี้เลยใช่ขอชื่อสักทีฮะอาจารย์อะไรฮะอาจารย์วีระชัยนะคะใช่ จารย์วิราชัยพุทธวงศ์าอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ว่าผลการทดลองนี้มาจากต่างประเทศนะครับ,รบแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเม็ดแล้วใช่ไหมฮะถ้ามาปนกับสีเลือดก็กลายเป็นสีแบบนี้แหละครับอขอบคุณนะที่ทําให้คนไทยเราตาสว่างกันในเรื่องนี้ครับครับ